เงียบกริบเลยปลากระพงเอวมีพุงกับเอวด้วยเหรอพี่ครับไม่มีนะครับปลากระทุ้งเอววันนี้เนี่ยเราจะมาเล่นเกมเติมคำในช่องว่างมีทั้งหมด10คำนะครับก็จะเป็นหมวดหมู่ปลาชนิดต่างๆใครยังไม่รู้กินได้กี่อย่างเองปลาแม่มีปลาอะไรบ้างยกมาหนึ่งอย่างปลาช่อนน้องฟิวปลาบึกน้องฟิวน้องฟิวอุ้ยพี่ปลากระพงโอเคนะก็แค่นั้นเองมีทั้งหมด10ข้อนะครับวันนี้ข้อที่1ของรางวัลเป็นเงิน100บาทข้อที่2เสื้อ1ตัวก็เท่าไหร่ก็เท่าไหร่แล้วแต่อะครับไอ้สูตรกูชี ที่มีในเซ็นทรัลพระรามสองโอ้ก็คือว่าบ้านเราอยู่นี่ข้อที่3นะครับงบ200บาทนะครับข้อที่4นะครับตอบถูกรับเลเซอร์1ตัวนะครับข้อที่5ตอบถูกรับไป500บาทข้อที่6ตอบถูกรับกางเกงไป1ตัวข้อที่7นะครับเงินสด300บาทนะข้อที่8เสื้อ1ตัวข้อที่9รองเท้าแตะ1คู่อุ้ยเฮ้ยข้อที่10เงินสด 1,000 บาทเก็บไปเก็บมาก็ได้หลายพันอยู่นะแต่ว่าข้อที่มีของจะได้หรือเปล่าเก็บเรื่องหนึ่งกติกาเราง่ายเดียวนะครับวันนี้นะก็คือต้องแย่งกันตอบนะครับค่ะตกกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ตอบนะครับค่ะในเวลา1นาทีนะครับถ้าเกินถือว่าไม่ได้นะครับค่ะเดี๋ยวพอตอบถูกเสร็จเดี๋ยวเราไปซื้อของกันเลยถ้าใครได้อะไรหรือว่าได้เป็นเงินสดก็รับไปเลยจำของไม่ได้เลยทุกคนพร้อมมั้ยครับพร้อมคำที่1 นะครับอาจจะมีปลาในทะเลด้วยคนรู้กันหมดแล้วเนี่ยข้อแรก100ใช่ป่ะอยากได้ตังค์มี3พยางค์นะครับพร้อมไหมครับพร้อมลุยปลาอะไรล่ะเนี่ยอะไรอ่ะปลาหัวเราไม่มีปลาตอบได้คนละกี่ครั้งฮะกี่ครั้งก็ได้กินทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยชื่อปลาชื่ออะไรเออเอาละครับเงียบกริบนะครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะอะไรอ่ะอ้าวก็ลองตอบไปดูสิมันคือสระแอนน้ำหน้าหนูไม่รู้เลยอ่ะเออแม่ก็ไม่รู้อ่ะดิปลาอะไรนินนินเลยอ้าวไม่ตอบเหรออู๋ทำตอบไม่ได้ได้มีบททำโทษนะโอ้ยก็ไม่รู้เอ้ยอันนี้แบบไม่รู้จักเลยมีสระแอด้วยหนูกำลังนึกชื่อปลาอยู่เนี่ยเอ้าไม่รู้จริงน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับตอบไปพร้อมกับพวกเราด้วยนะครับใครที่ตอบได้นะครับถือว่าแบบเก่งมากๆเลยนะครับปลาเก่งของไทยนะครับหมดเวลาเฉลยแต่ได้ไหมคืออยากรู้เผื่อจะอ๋อสรุปเฉลยมาปลาแขยงหินนะครับรูปตรงมาใครคือปลาอะไรอ่ะเหมือนปรากฏแต่ตัวเล็กกว่าโอเคแล้วข้อที่1นะครับโชว์อ่อนดอยนะครับไม่มีใครตอบได้นะครับไม่มีการแย่งตอบใดๆจะกดก็ไม่กดอะไรกันครับเนี่ย2คนนี้ไม่เคยเห็นด้วยถ้า10ข้อเนี่ยตอบไม่ได้ขอทำโทษได้ไหมต้องแม่ละข้อแหละต้องแม่ละข้อแหละเดี๋ยวแต่ถ้าเกิดไม่ได้เลยล่ะก็ได้ก็พูดถึง10ข้อนะถ้าตอบไม่ถูกเลยนี่คือต้องมีการทำโทษแล้วนะต้องมีแหละโอ้โห10ข้อไม่ได้สักข้อนี่เราเนี่ยพอการท้ามาแบบนี้เพราะมันต้องยากนะเนี่ยข้อที่2นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มครับอะไรอ่ะมันมีแม่ปลาก็คือหนึ่งปลาปากไหมไม่ใช่ครับปลาหางไหมปลาหางไหมแม่ไม่ใช่ปลาย่างนะใช่แน่เลยปลาหางไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องทำไปยังไงก่อนปลาปากไหมเนี่ยก็ไม่ไหมเหมือนกันเนี่ยพี่บีไม่แย่งกันตอบเลยไม่คือก่อนที่แม่จะกดหนูกำลังคิดคำนี้ไว้แล้วแม่ตอบก่อนนี่ปลาหางไหมมีนะครับรูปจังมากนี่เลยนะครับมันจะเป็นปลาน้ำจืดของไทยชนิดนึงนะครับค่ะไม่ค่อยเห็นเลยนะแม่โอ้แม่ไม่เคยรู้จักด้วยอ่ะใช่ครับอันนี้ดาวแม่ใส่เสื้อเนี่ยใส่เสื้อไว้ข้อต่อไปนะจะเป็นข้อที่3นะครับมี4พยางค์นะครับของรางวัลเนี่ยก็คือเงินสด200บาทนะครับพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมลุยครับคลิปก่อนหน้านี้แย่งกันตอบมากเลยแต่ตอนนี้แบบคืองงมากเลยเอ้าปลาเทวดาปลาเทวดาเทวดาเมย์ต้องเมย์ใช่เหรอใช่เออใช่ปลาเทวดาเป็นคำตอบที่ถูกต้องนึกอยู่ว่าอะไรคือปลาเหี่ยวหาโอยหาแล้วเหี่ยวถูกต้องรับเงิน200บาทนะครับได้แล้วได้แล้ว
ปลาเทวดาเขาจะเป็นปลาตัวเป็นแบนลูกตัวมาเหมือนมันจะเป็นเหมือนอารมณ์แบบสามเหลี่ยมนี้ไหมเป็นแบนๆอ่ะไม่แน่ใจข้อต่อไปเป็นข้อที่4นะครับมี5พยางค์นะของรางวัลคือเสื้อ1ตัวนะฮะพร้อมไหมครับพร้อมเริ่มครับ1นาทีนะอะไรอ่ะอะไรของแม่ฟิวพี่ยอมเลยค่อยให้ฟิวตอบให้ฟิวไม่ตอบเลยปลาเอื้ออุทธรณ์ปลาอุทธรณ์ไม่นะปลาเสืออะไรสักอย่างเนี่ยปลาเสืออ้าวจะหมดเวลาแล้วนะไม่รู้ปลาเสืออุ้ยไม่มีอ่ะปลาเสือเวียแม่หมดเวลาครับเฉลยนะครับปลาเสือสุมาตรานะครับเคยเห็นปลาเสือตอไหมที่มีลายตามตัวแดงเนี่ยแต่ว่าตัวเขาจะเล็กเราเคยเลี้ยงสมัยอยู่บ้านหลังเก่ามาเดี๋ยวข้อต่อไปนะครับเป็นข้อที่5นะครับได้500ห้าพยางค์เงินรางวัล500บาทนะครับได้แล้วเราอ่ะพร้อมไหมครับพร้อมลุยปลาปักเป้าสมพงษ์ปลาปักเป้าสมพงษ์มีด้วยมีเชื่อหรือไม่ใช่ใช่ตอบด้วยปลาปักเป้าสมพงษ์ปลาปักเป้าสมพงษ์ถูกเป็นคำตอบที่ถูกอันนี้ตอบมั่วๆนะเนี่ยจริงครับแม่รูปตรงมาเดี๋ยวนี้ปลาปักเป้าสมพงษ์นะเป็นปลาน้ำจืดของไทยชนิดหนึ่งกันนะครับคือแบบไม่เคยได้ยินนะพ่อก็ไม่เคยได้ยินเดี๋ยวพ่อไปหาข้อมูลมาจาก Google นะครับหาหรอเขาเรียกเงินแล้วพ่อเขาอยากได้ตังค์แล้วรับไปเลย500บาทมาได้ช้าแต่มาหนักๆเลยแม่จริงแล้วฟิล์มได้แค่เนี่ยฟิล์มก็เก็บเพิ่มโอเคนะข้อต่อไปนะเป็นข้อที่6นะครับมีทั้งหมด3พยางค์นะของรางวัลกางเกง1ตัวพร้อมไหมครับพร้อมลุยอย่าเงียบดิอย่าเงียบดิอะไรอ่ะเฮ้ยเร็วๆนะตอบสิคิดไม่เอาหน่ะเดี๋ยวนะถ้าตอบผิดยึดเงินรางวัลคืนได้ไม่ตอบแล้วไม่ตอบแล้วอันเพียงตอบว่าอะไรปังง่องป้องปลาป้องมันน่าตายยังไงปังง่องใช่ปลาปังง่องป้องไม่ใช่ครับใกล้เคียงนะปลาปล้องป้องไม่ครับเฮ้ยจะหมดเวลาปลาปะก้องป้องปลาป้องท้องร้องปลากล้องร้องกล้องท้องผิดครับหมดเวลาครับตอบไม่ปลาปล้องอ้อยฮะอ้อยจริงปลาอ้อยอ่ะฮะภาพมาครับนี่เลยนะอ้อยจริงๆคนส่วนใหญ่จะไปยึดติดแล้วปลาช่อนปลาหมอปลาดุกปลาสวายปลาเทโพปลาบึกรูปเห็นไหมขึ้นมาแล้วนี่คือปลาป้องอ้อยนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่6ไม่มีใครตอบถูกนะครับเกินเกณฑ์อดเลยข้อที่7นะครับมีทั้งหมด3พยางค์จะเป็นเงินรางวัล300บาทนะพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมเริ่มครับปลาหมูแคะปลาหมูอะไรนะหมูแคะใช่แคะแคะหมูแคะแคะคอควายหมูแคะหมูแคะใช่ปลาหมูแคะปลาหมูแคะเป็นคำตอบที่ถูกเดี๋ยวพูดถึงแล้วแบบหาดูยากมากเลยนะแม่ปลาหมูแท้รูปจงมาเดี๋ยวนี้นะครับที่ปากเขาจะเหมือนหมูใช่คือหน้าเขาใช่ไหมคือจะบอกว่าปลาชนิดนี้สมัยตอนอยู่บ้านเช่าพ่อก็เคยเลี้ยงนะครับน้องฟิลรับไปเลยเงินสด300บาทอะไรกล่าวว่าโดนแป้งแน่นะแม่แต่เขามาแม่เขามาตอบเยอะเราอีกข้อต่อไปนะเป็นข้อที่8ช่วงนี้ปิดเทอมหาเงินก่อนมี4พยางค์ของรางวัลเสื้อ1ตัวนะครับพร้อมมั้ยครับพร้อมเสื้อตัวที่2พร้อมลุยครับเงียบกริบเลยปลากระพุงเอวมีพุงกับเอวด้วยเหรอฟิวครับไม่มีนะฮะปลาชนิดนี้อะไรอ่ะปลากระมุงเอวไม่ใช่แต่เป็นมุงอ่ะมุงไม่ใช่ครับเพราะว่ากระข้างหน้าถูกปลากระใช่ปลากระแล้วเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอเดินยึดนะรอบเนี้ยปลากระคุงเขียวโอ้โหไม่ใช่ครับเกือบปลากระทุงเอวไม่มีไม่มีปลากระถุงเอวนี่ไม่มีไม่ถูกผิดครับหมดเวลานะครับอะไรโอ้โหแบบเฉียดฉิวมากนะครับเอวเนี่ยมีแน่ๆคำตอบที่ถูกต้องนะครับคือปลากระพุงเหว
พุ่งปลาเหวหวาตอนแรกแม่ยังคิดอยู่มันจะเหวเหรอวะใช่แม่ครับรูปมาเลยนะครับปลากระพุ่งเหวนะครับโอ้ยนี่อุ้ยน้องอ่ะเสื้อแม่ได้คนเดียวเหรอเนี่ยใช่นี่ไง800แล้วไม่ซื้อสิ800แล้วไม่ซื้อสิเป็นข้อที่9แล้วนะมีทั้งหมด3อย่าง2รางวัลรองเท้าแตะ1คู่นะครับเอาละครับพร้อมมั้ยครับพร้อมที่มีคนพร้อมนะครับข้อที่9นะพร้อมลุยปลาลากล้วยปลาลากล้วยปลาลากล้วยด้วยปลาลากล้วยด้วยแต่ทำไมตอบเหมือนกันหลายรอบแล้วเนี่ยหลายรอบแล้วเนี่ยตอบเหมือนกันไงก็ไม่ก็แม่ตลาดเสร็จเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับปลารากกล้วยนะครับผมเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับโอเคนะแม่เดียมได้ไปนะครับเป็นรองเท้าแตะ1คู่นะครับมาเดี๋ยวเรามาดูในข้อที่10นะครับมี4พยางค์เงินรางวัล 1,000 บาทนะครับทำใจก่อนทำใจก่อนตื่นเต้นมั้งอ่ะให้ตื่นเต้นพร้อมเริ่มครับเอาตอบมาดิปลาพักพะล่วงปลาล้างพระร่วงผิดครับปลาม้าเพาะล่างไม่ผิดครับใบข้างหน้าหน่อยได้ไหมคะข้างหน้าใบไม่ได้ครับแต่ข้างหลังถูกแล้วครับพะล่วงเหรอใช่ครับจะหมดเวลาแล้วด้วยนะครับปลาง้างพะล่วงผิดครับเฮ้ยเหลืออีกไม่กี่วิแล้วอ่ะปลาม้าพะล่วงผิดครับปลาปลาง้าวพะล่วงปลาปลาง้าวพะล่วงผิดครับหมดเวลานะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นคือปลาก้างพะล่วงผัดเออปลาก้างพะล่วงถ้ายังไม่รู้จักรูปจงมาเดี๋ยวนี้นี่เลยนะมันเป็นปลาที่แบบมันยากทุกข้อเลยใช่ครับแม่จะเอาปลาช่อนปลาดุกปลาหมอปลานิลมาพวกตัวก็ตอบถูกหมดเลยดิก็อย่างนั้นอย่างนั้นอะไม่ได้นะครับก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับว่าวันนี้นะเรามาในหมวดของปลานะครับปลาแต่นี่เรายังไม่ได้เอาปลาฉลามปลากระเบนนกปลาราหูอมอะไรก็ไม่รู้อมจงอมจันอะไรมีป่ะคือแต่จริงๆแล้วอ่ะเอาปลาที่แบบหาดูยากๆน้องๆได้ดูคลิปนี้นะครับจะได้รู้เลยเฮ้ยปลาชนิดนี้มันมีเหรอชื่อแปลกๆอะไรแบบนี้ใช่ครับจะเอาปลาปลากระเป้าพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่ได้ก็ตอบถูกอยู่แล้วใช่ไหมแต่วันนี้เราก็เอาอะไรที่แบบมันยากขึ้นมานิดนึงนะครับน้องๆตอบได้คนละกี่ข้อคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับซื้อสัตว์ตัวเองด้วยนะจ๊ะนะครับแล้ววันนี้นะแม่เดือนได้อะไรไปบ้างได้เสื้อกับรองเท้าค่ะน้องฟิล์มครับได้200กับ300เป็น800บาทนะครับ100กับ300แล้ว500กับ300ไม่ใช่บอกว่าเอาคืนมา500ตอบนี่น้องฟิลถูก2ข้อนะครับ300กับ500นะครับก็เป็น800บาทนะครับส่วนพี่ฟิล์มนะครับ200 บาทแต่ที่จะตอบไม่ถูกให้โดนทาแป้งเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเลยตอบถูกก่อนฟิลนี่ไม่ได้ถูกเยอะกว่าไงไม่ได้ถูกเยอะกว่าไงขิงโอเคนะงั้นเดี๋ยวพวกเราไปซื้อรองเท้ากับเสื้อให้กับแม่เดือนก่อนนะครับโอเคนะตอนนี้แม่เดือนก็กำลังเลือกรองเท้าแตะอยู่นะครับเมื่อกี้เลือกเสื้อไปยังไม่เลือกแล้วค่ะโอเคนี่เรื่องรองเท้าแตะนะโอ้โหเล่นของ CPS เลยนะครับเนี่ยโอ้โหพอดีโอ้ยอย่างเฟี้ยวอ่ะแม่ใช่ค่ะสั่งตลาดเอออย่างเฟี้ยวอ่ะแม่เสียไหมยังไงพ่อก็จ่ายใช่โอเคไหมโอ้โหคูณอีกเท่าไหร่600 บาทอ่ะได้ครับโอเคอันนี้41อันนี้42เดี๋ยวเอาแม่สีดำสีนี้จริงเหรอก็แล้วแต่แต่พ่อมองว่าสีแดงอ่ะสวยนะฟิลว่าสีอะไรสีแดงสดดีเนาะอืมพ่อมองว่าสีแดงสวยแดงมาได้เออใช่เหรอใช่ใครจะโกหกแม่โอเคก็เท่าว่าได้เสื้อ1ตัวรองเท้า1คู่นะแม่เป็นคนได้แต่ทุกคนยัดเยียดสีแดงให้แม่ครับผมตอนนี้นะแม่เดือนก็เลือกซื้อรองเท้ากับเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นของ CPS นะครับโอ้โหอันนี้ไม่ใช่ขนมนะโดนไปเกือบ 2,000 บาทไปแล้วอืมใช่ไหมเมื่อกี้จ่ายอยู่เท่าไหร่นะแม่ 1,800 เท่าไหร่เดี๋ยวบอกพวกเราสองคนให้ตังค์บอกว่าเออช่วยแม่ตอบถูกข้อละ500 300เล่นถูกแต่ว่าช่วยไม่ได้ไงแม่เขาฉลาดเลือกไงเลือกของดีก็จบไปนะครับเราก็คิดว่าที่เซ็นทรัลเนี่ยไม่น่าแบบเออแม่จะมาเลือกของพวกนี้โหเจ็บนะครับร้านนี้ชอบแอบมาเดินซื้อคนเดียวล่ะเดินใส่แล้วก็
ของสาวนี่ก็ถามแม่ซื้อตอนไหนโอเคได้นะก็สำหรับคลิปนี้นะพวกเราก็ได้มาทำคลิปนะครับเป็นทำในช่องว่างนะแล้วก็มีของรางวัลให้ไปนะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆนะครับอยากพวกเราทำคลิปแนวนี้อีกนะครับก็เม้นกันไว้เยอะๆเลยว่าอยากให้ทำแบบเติมคำในช่องว่างอะไรบ้างตุ๊กตาของเล่นขนมไทยหรือประเทศต่างๆอะไรอย่างเงี้ยน้องๆก็ลองคอมเมนต์มาดูแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะทำให้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบาย